ไปเข้าโนโบริพิสุรุเขานรกตามรอยแฟนเดย์พี่เด่นชัยและคุณลุยค่ะตอนนี้คือลมเย็นมากเลยหนาวสุดที่โรงแรมตั้งแต่เช้าแล้วค่ะวันนี้มีจุดมุ่งหมายที่โนโบริเบสึนะคะหรือว่าเขานรกเดี๋ยวเที่ยวที่นี่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะยืนยาวขับรถต่อไปที่ฮาโกดาเตะค่ะตอนนี้เราก็ถึงก็มาจอดรถตรงนี้ค่ะมีค่าจอดรถ500เยนนะคะเดี๋ยวกำลังจะเดินไปเข้าหุบเขานรกตามรอยแฟนเดย์พี่เด่นชัยและคุณลุยค่ะอันนี้ไม่ใช่คุณลุยอันนี้เป็นทานตะวันคอนเซ็ปต์ทานตะวันThank you.
ควรค่าแก่การมาสำหรับอิ่มนะคืออิ่มสามารถยืนสูดกลิ่นกรรมฐานน่ะแบบเกือบชั่วโมงอ่ะมันยืนถ่ายรูปอยู่ตรงนั้นน่ะมันแบบเหมือนเราโดนมนต์สะกด เพลงขึ้นเธอมองมามันทำให้ใจสั่นมุมนั้นสวยมากนะคะอันนี้อิ่มมาใบไม้แดงเนาะคิดว่าฤดูหนาวมันน่าจะแบบสวยแล้วก็ฟินกว่านี้มากๆเลยถ้าอยากให้ฟินมีทริคแนะนำก็คือที่เนี่ยเขาเป็นเมืองออนเซ็นใช่ไหมก็คือมานอนที่นี่เลย1คืนอิ่มเชื่อเพราะออนเซ็นที่นี่ก็น่าจะดีนะคะแต่พอดีวันนี้อิ่มไม่ค่อยมีเวลาก็เลยมันต้องเลือกเราก็เลยเลือกที่จะไปฮาโกดาเตะเพื่อไปกินอาหารทะเลแบบสดๆถ้างั้นเดี๋ยวเราเดินทางต่อไปฮาโกดาเตะกันแนะนำอีกอย่างนะถ้ามาฮอกไกโดอย่างเงี้ยชอบรถขับสบายมากคือมันไม่ต้องฟิกอะไรมากอะทุกคนถ้าเรามา JR หรือว่าเราใช้พาสนั่งรถไฟอะมันก็ได้ฟิลอีกฟิลนึงแต่เราต้องทำเวลาให้ดีไงคือถ้าตกรถก็จบเลยแต่ถ้าเราขับรถมันก็ชิลได้สบายๆมากๆเลยนะคะฮาโกดาเตะแล้วนะคะแต่ก่อนจะถึงฮาโกดาเตะเนี่ยมันก็จะมีจุดที่อิมจะแนะนำอีกจุดหนึ่งนะคะนั่นก็คือโอนุมะพาร์คนะคะก็จะมีวิวทะเลสาบมีเรือหงมีวิวภูเขาสวยงามมากหน้าหนาวน่าจะสวยมากทุกคนแต่ตอนนี้ก็ลมเย็นมากเลยหนาวพุดโกดาเตะแล้วค่ะทุกคนอิ่มเอารถมาจอดที่โรงแรมที่พักก่อนนะคะโรงแรมที่พักชื่อว่าฮาโกโฮเทลฮาโกดาเตะซึ่งราคาคือละประมาณ 2,000 กว่าบาทแต่โรงแรมดูดีไฮโซมากทุกคนแล้วก็จอดรถฟรีด้วยนะคะก็คือข้อดีของที่นี่ตอนนี้เดี๋ยวอิ่มจะไปหาอะไรกินก่อนนะเขาบอกว่ามาฮาโกดาเตะเนี่ยจะต้องลองร้านเบอร์เกอร์แล้วก็ตัวพวกอาหารทะเลเดี๋ยวไปลองชิมเราจะนั่งแทมไปแทมเนี่ยเที่ยวละ210เยนเนาะแต่ถ้าจะซื้อเป็นวันเดย์พาสเลยอะราคา600เยนแต่อีกคำนวณเราพรุ่งนี้คงไม่ได้ใช้ก็เลยไม่ได้ซื้อแบบเป็นพาสซื้อไปเที่ยวเอานะคะก็จ่ายแค่210เยนเริ่มต้นที่ไม่ใช่เริ่มต้นที่สิเราจะไปที่โกดังอีแดงค่ะก็จะนั่งจาก JR ไปแค่ประมาณ2สถานีชื่อสถานีอะไรวะจูจิไกจูจิไกจูจิไกชื่อสถานีจูจิไกจูจิไกจูจิไก
ญี่ปุ่นมานั่งรถแทมนะตอนนี้เราก็ถึงสถานีจูจิไกแล้วนะคะตอนนี้น้องๆกำลังดูไอ้นี่อยู่ฝาท่อฮาโกดาเตะฝาท่อฮาโกดาเตะเป็นรูปปลาบึกน่ารักมากเลยจริงขนมปังดูแบบนุ่มมากเลยอ่ะเล่นเนาะมาอร่อยตัวไก่อ่ะคือเขามีซอสข้างในมันจะชุ่มๆข้างในสุกกำลังดีไม่แห้งเกินไปขนมปังนุ่มผักสดกรอบอร่อยต้องมาลองเซต680เยนคุ้มและนี่นะคะคือความบ้าของอีนางน้ำนะคะมันบอกว่ามันกินหมดนะคะผู้ชายคนนี้นะคะหมดไหมคะไม่หมดชิ้นใหญ่มากทุกคนชิ้นนี้มันเป็นเหมือนซิกเนเจอร์เขาอะค่ะราคาน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะพันพันหนึ่งร้อยเยนรวมแบ่งก็1,210เยนใช่มีทุกอย่างเลยอะแกงกะหรี่ไก่ทอดแล้วก็หมูทอดนะคะในเบอร์เกอร์ชิ้นเดียวแม่คือไก่อร่อยจริงเนาะไก่แบบซอสมันละมุนใช่แล้วก็มีไข่ดาวด้วยใช่ไหมคะน้องส้มโอเคเดี๋ยวเรากินกันละจ้าตอนนี้เราก็เดินเข้าถึงกระดังแดงทุกคนจะบอกว่ามันมีร้าน Lucky Pierrot อีกร้านหนึ่งซึ่งอยู่ติดริมทะเลเลยบรรยากาศดีมากร้านใหญ่มากสวยมากจะบอกกินสาขานี้เถอะบรรยากาศดีเอาเลทอ่ะ
ข้างในของถูกมากอิ้นได้เสื้อมา2ตัวราคา 3,800 เยนก็ตกประมาณไม่ตัวละ600เงี้ยเป็นเดรสน่ารักมากเลยทุกคนโดนกันทุกคนค่ะนภัสซื้ออะไรคะชุดคอนเวิร์ตครับไหนโชว์สิอุ้ยสวยมาก 2,000 เยน 2,000 เยนก็600ประมาณ500กว่าไม่ถึงบาทช่วงนี้เนาะคอนเวิร์ตนะครับชุดและเสื้อกางเกงโคตรเท่อ่ะอีนางน้ำแต่ว่าเขาปิดทุ่มนึงนะทุกคนอ่ะต้องรีบนิดนึงในการช้อปปิ้งค่ะตัวนี้ดูกว่าตัวนี้460เยนโหร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทจ้าถ้าอย่างดีอยู่ดีๆก็เสียตังค์มือหนึ่งนะครับมือหนึ่งนะครับโดนไม่ใช่มือสองนะครับ